ทำกรรมชาตินี้มีผลชาติไหนธรรมสการท่านนะคะจะเดินพรค่ะความสงสัยของคุณผู้ชมในวันนี้มีเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมีจริงไหมเพราะว่าเพื่อนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าบอกว่าเกิดใหม่ก็จำไม่ได้ค่ะท่านเราเชื่อเรื่องหลักเหตุผลไหมล่ะเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ไหมว่ามีเหตุมีผลเมื่อเหตุเป็นแบบนี้เหตุปัจจัยแบบนี้มันก็ต้องมีผลใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างที่ผลที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุก็มีผลฉะนั้นถ้าหากว่ามันยังมีการกระทำอยู่มันยังมีกรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีการกระทำกรรมอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็ตามมันก็ต้องมีผลใช่ไหมถ้าเราเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลปัจจุบันนี้เป็นผลจากอดีตเมื่อมันมีผลปัจจุบันแสดงมันต้องมีเหตุในอดีตเพราะนั้นมันเป็นเหมือนว่าเราส่องกระจกไปเงาในกระจกมันก็ต้องออกมาถ้าเราบึ้งไปเงาก็ต้องบึ้งมาถ้าเรายิ้มไปเงาก็ต้องยิ้มออกมาเพราะนั้นถ้าทำเหตุว่าอย่างไรถ้าทำเหตุไม่ดีที่เราเรียกว่าบาปเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงมันก็ต้องไม่ดีต้องเดือดร้อนใช่ไหมถ้าเราทำเหตุดีที่เป็นฝ่ายดีทำกุศลเนี่ยผลออกมามันก็ต้องดีถ้าเราเชื่อหลังเหตุผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันชาตินี้มีไหมถ้ามีมันเป็นเหตุมันก็ต้องมีใช่ไหมเราเชื่อไหมว่าพรุ่งนี้จะมีใช่ไหมเพราะอะไรเราจึงเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีเพราะว่ามันผ่านเราผ่านมาแล้วแล้วก็มีที่นี่ใช่ไหมเนี่ยมันมีแล้วยังพรุ่งนี้ยังไม่เจอเลยใช่ไหมแต่ทำไมเราเชื่อจริงๆแล้วไอ้ปัญความรู้เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยก็จะยังไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่เราอาจจะไว้ก่อนแต่เราเชื่อหลักเหตุผลไหมว่าเมื่อทำเหตุอย่างไรผลจะออกมาอย่างนั้นอันนี้ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะยอมรับไหมว่าเหตุแบบนี้ผลแบบต้องเป็นแบบนี้ถ้าเหตุดีผลต้องดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีเรามีความเชื่อตรงนี้ไหมถ้าว่าเรามีปัญญาเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เราทำบาปเนี่ยมันเป็นเหตุไม่ดีเพราะนั้นผลมันจะต้องไม่ดีถ้าเราทำกุศลทำความดีมันเป็นเหตุดีผลก็ต้องดีถ้าเราเชื่อตรงนี้นะเราจะทำอะไรในปัจจุบันเนี้ยเราจะทำเหตุดีและเหตุไม่ดีเอาตรงนี้ให้ได้ส่วนไอ้ชาติหน้าชาติหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องรองลงไปนะแต่ทำเหตุให้ดีไว้ก่อนเพื่อผลของเราเนี่ยจะดีถ้าอย่างนั้นจะมีจริงไม่มีจริงถ้ายังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ทำเหตุปัจจัยปัจจุบันให้ดีทำเหตุให้ดีในปัจจุบันคือตนเองก็มีความสุขในปัจจุบันถ้าเราทำสิ่งที่ดีใช่ไหมผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญไม่ติเตียนแล้วถ้ามันมีชาติหน้ามันมีนรกการมีสวรรค์ถ้าสิ่งที่ทำความดีมันก็ต้องไปสวรรค์ถ้าทำไม่ดีมันจะไปนรกแล้วตอนนั้นมันจะแก้ไม่ได้เพราะนั้นเอาปัจจุบันให้มันดีเอาผลที่ดีในปัจจุบันทำเหตุให้ดีในปัจจุบันก็จะได้รับผลในปัจจุบันที่ดีและอนาคตมันก็จะดีด้วยขอบพระคุณค่ะเจริญพรสาธุเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะกรรมคือการกระทำหากเราเชื่อในหลักของเหตุและผลเราจะเห็นว่าผลที่ได้นั้นเกิดมาจากเหตุซึ่งก็คือการกระทำของเราเสมอไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีให้พิจารณาถึงผลที่จะได้จากการกระทำของเราการทำความดีคือสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีผลที่เกิดขึ้นในอนาคตย่อมดีและเป็นประโยชน์สุขกับเราค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจหรือกำลังมีทุกข์แบ่งเบาความทุกข์หรือความหนักนั้นของคุณมาให้กับพวกเราได้ค่ะที่ LINE @swanmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ